It's a new, new look for a new, new life. A new, new you. The beauty detox. Beauty detox. ช่วงลูกเป็ดแปลงโฉมและในช่วงลูกเป็ดแปลงโฉมนะครับเราก็ยังคงอยู่ที่เกตกราวซาลอนอินเตอร์เนชั่นแนลครับกับอาจารย์หนูหรือว่าอาจารย์เกื้อกูลภูมิรินนะครับอาจารย์ครับและในตอนนี้น้องๆก็แบบว่ามาครึ่งทางแล้วแต่ละคนจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนต้องไปติดตามชมแบบว่ารายบุคคลกันไปเลยครับตามไปเลยครับตอนนี้นะครับน้องๆก็คงจะพร้อมกันแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเรียกมารวมพลคนอยากสวยตรงกลางนี้เลยแล้วกันนะครับเชิญค่ะมันช่างแตกต่างจริงๆเลยอาจารย์มันช่างคือพี่ดูตรงนี้นะมันเหมือนภาพแบบหุ่นมวลพฤกษาที่สวยงามมากคือตอนมาเนี่ยคือแบบว่ามันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านๆอะใช่ค่ะแต่พอแบบว่าเล็กเด็ดผมเนี่ยมันเป็นมงกุฎอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆใช่ค่ะพอได้ใส่มงกุฎปุ๊บคือกลายเป็นนางงามนะครับเชิดได้เลยให้อาจารย์หนูเนี่ยช่วยแนะนำน้องๆหรือช่วยแบบให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำผมนิดนึงครับการดูแลเส้นผมยังไงเราเริ่มจะต้องใช้แชมพูอะไรที่เหมาะกับเส้นผมครีมนวดชนิดไหนนะคะแล้วก็สำหรับผมทำสีก็ต้องดูแลสำหรับแชมพูสำหรับผมทำสีแล้วก็การจัดแต่งทรงได้ด้วยตัวเองนะคะครับแล้วตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนชุดกันอีกสักนิดนึงเนี่ยจะยิ่งแบบจะดูสมบูรณ์อาจจะสมบูรณ์เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะเนรมิตให้กันนะ1 2 3โอ้สวยงามมากเลยเปลี่ยนเลยหลังจากที่เราแบบเมคโอเวอร์แล้วรูปร่างหน้าตาทำสีผมเปลี่ยนชุดทุกอย่างบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเดิมสร้างความมั่นใจให้ของแต่ละคนด้วยนะคะเดี๋ยวทางน้องๆนะจะมีตัวแทนคนนึงเนี่ยได้กล่าวนิดนึงที่มาทำที่เกตกล้าแห่งนี้นะครับพี่ใครดีเอ่ยน้องเบลนะคะเบลนะคะขอเป็นตัวแทนขอบคุณอาจารย์หนูนะคะแล้วก็พี่ๆสตาฟทุกคนที่วันนี้ทำสวยให้พวกเราตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยก็ทุกคนตอนนี้แฮปปี้กันมากคือแสดงออกทางสีหน้ากันทุกคนเลยว่าแบบมีความสุขกับทรงผมทรงใหม่แบบว่าเป็นมงกุฎที่อาจารย์หนูมอบให้นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้กิจการอาจารย์หนูรุ่งเรืองแล้วก็ยินดีด้วยค่ะกับสาขาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยอดเยี่ยมมากคุณค่ะสุดยอดเลยนะครับขอบคุณอาจารย์หนูมากเลยนะครับยินดีค่ะยินดีค่ะแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาเยี่ยมเยียนสาขาใหม่นะครับหรือมาบริเวณแลนด์มาร์คของเกตเก้าแล้วก็มาได้ที่พหลโยธิน30/1แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเกตเกล้าซารอนอินเตอร์เนชั่นแนลแห่งนี้นะครับที่เลือกเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำด้วยครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นพ็อปปูล่าโหวตมีคะแนนโหวตสูงสุดนะครับจากแฟนๆที่ส่งกันเข้ามามากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้ต้องลากันไปก่อนพบกันนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสัปดาห์หน้าพบกับการประกาศผลพ็อปปูล่าโหวตและภาพบรรยากาศของความสุขของพวกเธอทั้ง7 คนพลาดไม่ได้นะครับ It's new